ประกันชีวิตเนี่ยมันมีอยู่2อย่างในโลกประกันตอนเป็นกับประกันตอนตายที่เราได้ยินทั่วไปก็คือประกันตอนตายว่าปลื้มไปเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งที่เนี่ยไม่เป็นภาระกับผู้คนแล้วได้ประโยชน์กับผู้คนด้วยเนี่ยคือประกันตอนตายแล้วประกันตอนเป็นล่ะประกันตอนเป็นคือทำให้เขารู้จักทานศีลภาวนาทำใจให้ใสการมีชีวิตอย่างมีความสุขอย่างมีความหมายเพราะอะไรเขาจะเก็บสั่งสมทุกวันเป็นเสบียงไปจนถึงวันที่เขาพร้อมที่จะเดินทางวันที่เขาพร้อมจะเดินทางเขาหลับตาแล้วเขาเจออะไรเขาเจอภาพวิดีโอย้อนกลับได้ให้คนนู้นคนนี้คนรักคนนี้คนโอ้ยคนไม่ชอบดีดทิ้งไปหมดแล้วเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วเราคาดหวังกับผู้คนว่าชอบเราทั้งหมดไม่ได้แต่เรานึกออกแต่คนที่มีความสุขเพราะเราได้ให้คนอื่นเราได้ให้ตัวเองเราได้รักษาศีลได้ออกกำลังกายได้เจริญภาวนาได้ทำใจสงบเราได้รู้แล้วว่าเราจะเดินทางยังไงเนี่ยคือประกันตอนเป็นทำคู่กันดีมากอย่างที่หนูเป็นอ่ะการที่จะตอบแทนบุญคุณท่านทำตัวเองให้มีความสุขตัวเรามีความสุขพ่อแม่มีความสุขพอเรามีความสุขพ่อแม่จะเห็นเราเป็นต้นแบบโดยที่เราไม่ได้พยายามเป็นต้นแบบให้เขาเราไม่ได้สอนเขาซะหน่อยหนูเป็นแบบนั้นอะแล้วพ่อแม่เขาจะแกะเองเห็นเองว่าอะไรที่ทำให้หนูมีความสุขแล้วลูกเนี่ยก็คือผลผลิตของพ่อแม่ปื้อเป็นสเต็ปแบบเนี้ยเนี่ย